ความหนักความเบาพวกนี้นะนิดนึงคุณละคุณชุดวิญญาณของมนุษย์สามารถไปจุติเป็นพืชได้ไหมคะก่อนอื่นต้องเข้าใจให้ตรงกันให้ได้วิญญาณคืออะไรเพราะคำว่าวิญญาณในพวกมันนานมากนานเหลือเกินครับนานเหลือเกินวิญญาณ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 ไปไหนก็วิญญาณผีสิงวิญญาณเจ้าป่าเจ้าเขาอย่างเงี้ยวิญญาณในท้องทุ่งวิญญาณหมูหมากาไก่สารพัดคำว่าวิญญาณเนี่ยโอ้ร้อยแปดวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าวิญญาณเอามาตีให้แตกตัดให้ตกให้เรียบร้อยก่อนนะไม่งั้นไปต่อไม่ได้นะครับภาษามันเป็นอย่างนั้นถามว่าวิญญาณคืออะไรมันต้องแปลความหมายแล้วให้ความหมายของคำวิญญาณให้ได้มันถึงจะเข้าใจได้นะคุณชุดคำว่าวิญญาณเนี่ยเป็นภาษาจำมาตลอดใช่ไหมจำมาแต่ไม่เข้าใจมันหรือไม่ถ้าเข้าใจวิญญาณมันควรจะแปลว่าอะไรถ้าลุงนะสนับวิญญาณคำเดียวลุงจะบอกว่าเป็นพลังงานโอเคนะวิญญาณคำเดียวเนี่ยจะแปลว่าพลังงานแล้วสำหรับลุงเนี่ยพูดถึงพลังงานลุงพูด2อย่าง1พลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เห็นไหมถ้าพูดถึงวิญญาณช้างม้าวัวควายหมูหมากาไก่วิญญาณของผู้ที่เป็นมนุษย์มนาที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตนให้พ้นจากการเกิดครั้งต่อไปวิญญาณที่ว่านั้นก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดจบเลยเห็นไหมพลังงานนะมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นพยายามให้เข้าใจให้ได้นะครับพลังงานการที่จะรู้ว่าพลังงานมันมีหรือไม่มีผ่านความรู้สึกอย่างเดียวการที่จะรู้ว่าพลังงานมีหรือไม่มีง่ายๆคือเรื่องพลังงานนี่จะรับรู้ได้โดยผ่านความรู้สึกของตัวเราเท่านั้นจึงจะรับรู้คำว่าพลังงานได้ลุงก็บอกว่ามีทั้งพลังงานบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์จะไปเจอพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็รู้สึกขนลุกขนพองบูบานั่นแหละคือใช่โอเคนะจะบอกว่าผีสางนางไม้อะไรต่างก็แล้วแต่เพราะมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไอ้เจ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่ว่านี้แหละที่มันวนเวียนเกิดตายเกิดตายตายเกิดตายภาษาทั่วไปจะพูดกันควบกันก็คือจิตวิญญาณล่องลอยจะเรียกว่าสัมภเวสีกลุ่มขอส่วนบุญก็ได้เช่นทำบุญทำทานทำทานไปทำบุญทำทานไปส่วนพวกนี้นะฮะแล้วก็อธิษฐานเมตตาสอเมตตาแผ่เมตตาไปแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับจิตวิญญาณล่องลอยอันตรงนี้นะฮะที่ใช้ปฏิบัติกันมาในกลุ่มสาธุเนี่ยมาตลอดเรื่องพวกนี้นะที่บอกว่าทำบุญทำทานนั่นแหละครับเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับหมูหมากาไก่ที่ล่วงลับไปแล้วคนเฒ่าคนชราที่ล่วงลับไปแล้วยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะครับเรื่องอย่างนี้ผมว่าผมพูดอยู่ในบทในประการบรรยายของการนำพาสมาธิได้อย่างลงตัวแล้วล่ะครับค่อยๆฟังฮะท้ายๆรายการเนี่ยผมจะให้เขาว่าก่อนออกจากสมาธิเวลาผมนำพาสมาธิในคลิปโอ้เยอะแยะไปนะครับดูเมื่อไหร่ก็ได้เยอะแยะไปก่อนออกจากสมาธิให้นึกถึงผู้มีพระคุณหมายเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่ผู้มีพระคุณมีทั้งสี่ระดับมีกันอยู่ค่อยตาถือว่าเป็นอะไรเป็นแนวทางของลุงเลยล่ะครับ
ทั้งหลายก็บอกว่าแผ่เมตตรงเมตตาต่างๆผมจะเป็นอีกมิติก็แล้วกันโอเคนะไอ้เรื่องนั้นก็ตามไปหน่อยเอานั้นเองอีกทีนึงนะครับคุณชูดนะครับไอ้การที่จะไปเกิดเป็นพืชไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันปลาคนละหนองสัตว์ก็เป็นสัตว์แม้แต่สัตว์มนุษย์นะสัตว์มนุษย์กับสัตว์ลิงอย่างเงี้ยโอเคไหมสัตว์มนุษย์กับสัตว์เป็นช้างเป็นม้าเป็นวัวเป็นควายมันคนละองศามันมาคนละองศาก็เรียกว่ามาคนละเผ่าพันธุ์นะเพราะฉะนั้นมันจะข้ามเผ่าพันธุ์ไม่ได้โอเคไหมเกิดเป็นช้างกับช้างอยู่นั่นแหละอะไรทำนองนั้นวงเล็บหรือไม่มันมีคำหนึ่งที่ลุงจำความของลุงได้เองนะฮะนานเพื่อเว้นแต่เมื่อนานมีอยู่ในคลิปหรือเปล่าไม่ทราบว่าโอ้ยหรือพูดกันมา108ไอการพูดผมว่าผมพูดมาเป็นไม่รู้กี่สิบล้านคำนะที่ว่าเนี่ยมันเป็นไม่ใช่เป็นร้อยล้านคำพูดหรอมั้งที่พูดไปประมาณมันตั้งแต่ปีไหนๆนู่นนะพูดมาตั้งแต่ปี40พูดทุกวัน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 วันละที2-3เวลาเดี๋ยวซ้ำไปรวมแล้วน่าจะเกินกว่า50ล้านคำ100ล้านคำประมาณนั้นมันมีอยู่คำหนึ่งฟังให้ดีนะครับการเกิดแหละวิวัฒนามาเป็นมนุษย์มันยากเหลือเกินมันยากมากมันใช้เวลานานเหลือเกินกว่าที่จะเป็นมนุษย์ได้ไม่มีสิทธิ์นับเลยถามว่ามันคืออะไรวิธีคิดเพื่อสรุปไม่งั้นมันสรุปไม่ได้แค่นั้นพอเวลามันเกิดมาเป็นชีวิตแรกของโลกใบนี้เนี่ยครับมันไม่ใช่เกิดมาเป็นอาดัมอีวาไม่ใช่นะครับถ้าใครคิดอย่างนั้นก็ผิดจากลุงแน่นอนนะครับเกิดมาปุ๊บก็เป็นตัวตนยืนผงาดเป็นชายเต็มตัวเลยไม่มีเสื้อผ้าพรนุ่งห่มเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะเด็ดขาดนะครับอันนี้เป็นการวิวัฒนาจากสัตว์ที่เป็นเล็กๆตั้งแต่ชั่วโรคชั่วรานะครับบอกให้ทราบว่ามันมากับตายเกิดมันก็เพิ่มขนาดไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาเป็นสายของมนุษย์คือมนุษย์นะครับสายมนุษย์คือมนุษย์จำไว้ครับโอเคนะมันก็แบ่งแตกไปแตกกันมามันเป็นการถักทอของไอ้เรื่องของธรรมชาติมันเป็นการถักทอคำว่าถักทอมโหก็เรียกสมปู่สมปุ่ยถักทอโอเคนะลักษณะอย่างนั้นแหละครับผมเลยใช้คำพูดว่าการเกิดและวิวัฒนาการการเกิดแต่ตัวต้นเรื่องชีวิตแรกแล้วก็ผ่านการวิวัฒนาการมาตายเกิดเกิดตายตายเกิดเกิดตายเนี่ยเรียกว่าภพชาติข้ามภพข้ามชาติมานานนักหนาไม่มีสิทธิ์นับเลยนะครับนั่นคือกองที่หนึ่งเอาไว้ก่อนเลยกองที่สองจนกว่าจะมาอยู่หน้าจอกันได้นะครับมาใช้ภาษาพ่อคุณเป็นภาษาเดียวกันได้นะมันยิ่งยากมากยิ่งกว่าครับดูสิคนในโลกใบนี้เขาใช้กี่ภาษากันใช่ไหมฮะแล้วก็มาใช้ภาษาไทยภาษาไทยนี่แหละลุงเป็นคนที่พูดว่าเป็นภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้พวกเราเจ้าค่อยใช้ในการสื่อสารกันและกันให้เข้าใจให้ตรงกันนะถ้าหากว่าคนไหนที่ไม่เข้าใจภาษาไทยด้วยกันนั่นก็จะเป็นเหตุให้ทะเลาะกันครับอย่างเช่นดูหน้าจอจะรู้ยกนี้เนี่ยแปลว่าไม่เข้าใจภาษาภาษาลูกไม่ใช่มายกย่องหรอกครับคือไม่เข้าใจภาษามันก็อย่างนี้ได้ทุกคนแหละครับถ้าเข้าใจก็อย่างนี้ได้นะครับก็ยกแขนเนี่ยเข้าใจมันบอกให้รู้ทันทีอย่าลืมนะภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์มันฟังยากหูไม่ถึงหรือว่าบุญไม่พอมันจะไม่เข้าใจนะได้แค่รู้ผ่านๆรู้นะมันต้องเข้าใจมันมีบุญมากพอนะครับถึงจะเข้าใจภาษาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีไว้ให้กับผู้คนได้สื่อสารกันและกันโดยเฉพาะลูกไทยหลานไทยคนไทยทั้งหมดนะครับนะโปรดให้ความสำคัญนะครับภาษาพวกนี้ทำไมถึงบอกว่าเป็นภาษาของพระอรหันต์
พระเจ้ารามคำแหงมหาราชคือถอยหลังมาหนึ่งก้าวคือเป็นพระสงฆ์นะฮะเป็นนักบวชมีชื่อว่าพระร่วงพระร่วงโรจนฤทธิ์พระร่วงผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะฮะถอยไปอีกตอนเด็กๆก็เป็นเนนน้อยกว่าลานวัดมันมีประวัติในเรื่องของขอมดำดินไอ้ขอมดำดินนี่คือพวกอวิชชาจับด้วยครับนั่นอวิชชาพวกไสยศาสตร์ไสยเวทโอเคนะนั่นแหละครับมีฤทธิ์มีเดชอันนั้นอิทธิฤทธิ์เนรน้อยกว่าแล้วว่าคือบุญญาฤทธิ์บอกก็อยู่ที่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้แปลว่ามีวาจาศักดิ์สิทธิ์ภาษาเนี่ยมันเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์ของเนรน้อยกว่าลันวัดเป็นบอนทูบีนะครับเกิดมาก็มีเองนะพวกนี้นะครับขอให้เข้าใจในรูปแบบนี้ลองดูนะครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของสิ่งที่ว่านี้เรากลับมาถึงตรงนี้เราคือมนุษย์ถือเป็นสัตว์สุดยอดของมนุษย์ในโลกแล้วรู้จักดีจักชั่วพอแล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงมาแล้วพวกวิญญาณที่ว่านะโอเคไหมครับตัดทิ้งไปเลยนะเอาคำว่าดีชั่วรู้ดีรู้ชั่วทำดีแล้วชั่วทำจิตให้บริสุทธิ์จบนี่เป็นต้นมันจะจบในชาตินี้แปลว่าเราจะไม่เกิดอีกครั้งต่อไปประมาณนั้นนะโอเคนะเป็นชาติสุดท้ายกันขอให้เข้าใจพวกนี้ก็พยายามพัฒนาให้เกิดเป็นชาติสุดท้ายกันเอาไว้ชาตินี้มันก็ยุ่งเหยิงกันแล้วก็ปรับแก้เอาได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไหนมันเกิดมาแล้วนี้ใช่นะยอมรับสภาพของการเกิดซะมันเลือกเกิดไม่ได้ครับมันมาไปตามอะไรการเกิดมามันมาตามวิบากของกรรมภพชาติที่แล้วมาไงแบบไหนมันเวลาเกิดมาไปเกิดกับใครเยอะแยะมากมายก่อนก็เรียกว่าเลือกเกิดไม่ได้ใช่ไหมครับตอนเกิดมันเลือกเกิดไม่ได้นะครับ นะแต่เวลาจะเลือกอยู่เลือกไปทีเนี่ยจะไปแบบไหนดีนี่เลือกได้แล้วใช่เนาะเอาล่ะก็หวังว่าคงจะเข้าใจนะคุณ